เอาหนีหนีหนีเร็วหนีเร็วหน้าแดงหมดเลยอะหลงใช่ปะตำรวจไอ้เก็บเนี่ยไอ้อะไรครับนี่มาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาลุกเอาหนีหนีหนีเร็วหนีเร็วหน้าแดงหมดเลยอะหลงมึงใช่ปะตำรวจยังเก็บเนี่ยอะไรครับนี่เดี๋ยวหลงเนี่ยไม่ติดเอ้ยติดกุญแจสุดท้ายต้องจอดใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อ๋อเฮ้ยเอากระทืบไปแล้วเอาลงซัดหัวเอารถล้มไม่ยอมเลย ไปแล้วหนักอ่ะมันหนักไปแล้วตำรวจจะล้มจบเลยเนี่ยตำรวจไปคือเบื้องต้นเนี่ยชุดสายตรวจเนี่ยไล่ล่าเขตติดต่อนครบาลก็มีการตั้งจุดตรวจนะครับในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมแล้วก็เขตรอยต่อระหว่างนครบาลนะครับก็ได้ตั้งจุดตรวจบริเวณบิมเมอร์มงโยธินนะครับปากทางเข้าโรงเรียนทองพูนนะครับก็ปรากฏว่าก็เจอรถต้องสงสัยเป็น Honda Wave สีน้ำเงินเนี่ยคันที่ปรากฏตามคลิปที่หนีนะฮะก็ปรากฏว่าเรียกตรวจค้นปรากฏว่าพอเปิดเบาะปุ๊บตำรวจเราเห็นเนี่ยมันกำอะไรไม่มีในมือจังหวะที่ตำรวจเปิดปุ๊บจะเข้าไปนั่นมันก็ปาถุงทิ้งนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นคล่อมนะครับแล้วก็มีตำรวจสายตรวจเราเนี่ยกระโดดขึ้นปรากฏว่าจากการตรวจสอบถุงที่ปาทิ้งก็เป็นยาบ้าประมาณ100เม็ดนะครับ100เม็ดนะครับตรวจสอบนะครับก็เห็นตามคลิปว่าตำรวจเราก็ได้ปฏิบัติตามวิธีนะครับในการไล่ติดตามคนร้ายนะครับมีการแจ้งวิทยุสกัดจับโดยตลอดจนกระทั่งไปคาดกันบริเวณสะพานปทุม2นะครับก็ตำรวจก็ตอนนั้นที่ก่อไปเนี่ยเห็นว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยน่าจะกระโดดลงจากรถนะครับทำให้คนร้ายเนี่ยหนีไปได้นะครับก็เบื้องต้นเราก็ได้บันทึกตรวจยึดยาเสพติดนะครับส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็แจ้งฝ่ายสืบสวนเพื่อที่จะตามคนร้ายครับ